ียใจนะคะที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไว้ทั้งสองคนภายในวันเดียวพอหลังจากนั้นก็เกิดการสูญเสียครั้งหนึ่งก็คือน้องชายของหนูอีกแค่เดือนเดียวคุณอาก็เสียต่อมาอีกเดือนนึงคุณป้าก็เสียต่อมาอีกเดือนนึงคุณน้าก็เสียแล้วการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของหนูอีกครั้งนึงก็คือสูญเสียแม่ค่ะพูดไม่ออกค่ะเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์ได้อลับเรียงร้อยมรณะได้อลับเรียงร้อยมรณะก็ชีวิตช่วงวัยเด็กของหนูนะคะพูดง่ายๆก็เหมือนคุณหนูทั่วไปอะค่ะเป็นครอบครัวที่มีฐานะจนมาประมาณหนูอยู่ม.3ค่ะคุณยายก็คือแม่ใหญ่เข้าโรงพยาบาลได้เพียงแค่วันเดียวก็เสียชีวิตวันรุ่งขึ้นตอนตี5พอช่วงตอนเย็นเราก็กลับมาบ้านเพื่อที่จะอาบน้ำไปจัดเตรียมงานที่วัดกลับมาก็เจอแม่แก่ค่ะคุณยายก็บอกแม่แก่โอเคดีค่ะไม่ได้มีอะไรพอตอนช่วง5โมงเย็นได้หนูกำลังเดินลงจากบ้านห่างเพียงไม่ถึง50เมตรเท่านั้นละค่ะยายก็ตะโกนมาบอกว่าเมย์ขึ้นมาดูแม่แก่เร็วแม่แก่เป็นอะไรไม่รู้เหมือนแกหลับไปเฉยๆอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกเสียใจนะคะที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไว้ทั้งสองคนภายในวันเดียวพอหลังจากนั้นได้ไม่ถึงประมาณ20วันก็เกิดการสูญเสียครั้งนึงก็คือน้องชายของหนูน้องชายของหนูอายุเพียงแค่13ปีเองค่ะพูดไม่ออกค่ะพอหลังจากนั้นได้ไม่นานได้เพียงแค่เดือนเดียวค่ะก็สูญเสียคุณลุงซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงต่อมาจากนั้นอีกแค่เดือนเดียวคุณอาก็เสียต่อมาอีกเดือนนึงคุณป้าก็เสียต่อมาอีกเดือนนึงคุณน้าก็เสียแล้วการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของหนูอีกครั้งนึงก็คือสูญเสียแม่ค่ะแม่เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นทุกๆอย่างของครอบครัวพอสูญเสียแม่มันเหมือนขาดขาที่จะยืนนะคะไม่มีเงินจุนเจือไม่มีแม้กระทั่งเงินสดศพทำให้หนูต้องคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะหนูต้องเริ่มทำงานหนักขึ้นทุกวันเลิกเรียนทำงานไม่ได้กินข้าวเย็นกับยายเหมือนทุกวันเหมือนปกติยายก็เตือนนะคะว่าทำงานหนักแบบนี้ไปเพื่ออะไรจนวันนึงหนูป่วยเป็นทั้งไข้เลือดออกเป็นทั้งกล้ามเนื้ออ่อนแรงทุกอย่างช่วงนั้นมันเหมือนหยุดนิ่งไปเลยค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หนูทำให้ครอบครัวกลายเป็นว่าหนูต้องเอามารักษาตัวเองทำให้หนูต้องเข้าไปอยู่ในห้อง ICU เป็นเดือนเลยยายก็เข้ามาเยี่ยมทุกวันเลยนะคะเรานอนอยู่เฉยๆอยากจะจับมืออยากจะเช็ดน้ำตาให้เขาแต่เราก็ทำไม่ได้อะค่ะยายที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะก็ถามว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ทำไปเพื่ออะไรทำงานหนักมาเงินก็ไม่ได้ใช้แถมยังต้องเอามารักษาตัวเองอีกถ้ารักคนอื่นน่ะรักได้แต่อย่าลืมที่จะรักตัวเองจนวันหนึ่งเราดีขึ้นจนเริ่มพูดได้จนถอดสายได้จ
นกินข้าวเองได้มันทำให้สิ่งที่อยากพูดตอนนอนนะคะได้พูดได้ระบายออกมาจนหมดว่าเรารักเขามากแค่ไหนเราทำไปเพื่อใครพูดออกมาไม่อายเลยค่ะเหมือนกำลังจะตายแล้วเราจะสั่งเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเราพูดทุกอย่างเลยจะเตือนตัวเองว่าอย่าลืมว่าเราเคยผ่านช่วงที่แย่ที่สุดมาแล้วเราเคยประสบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาแล้วเราอย่ากลับไปทำแบบนั้นอีกความเจ็บป่วยความตายมันเป็นเรื่องที่หนีกันไม่พ้นนะคะมันเป็นความจริงที่ใครๆก็คงจะไม่ทันระวังตัวหรอกแต่ถ้าเกิดมันต้องเจอหรือต้องประสบอีกครั้งหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับมันค่ะถึงเราจะร้องไห้เรียกร้องให้กลับคืนมาแต่ความตายก็ไม่เคยให้ชีวิตใครคืนมาเหมือนกันอย่างเดียวที่เราจะทำได้ก็คือสู้แล้วก็ทำให้คนที่คอยเฝ้าดูเราอยู่เห็นว่าเราอยู่ได้เขาไม่ต้องห่วงเขาจะได้ไปสบายค่ะแล้วก็ต้องเดินต่อไปให้ได้ค่ะเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวน